สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับในการ Color Grading วิดีโอซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะครับในการ color grading นะครับแต่ว่านะครับก็พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับในการเกรดสีเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีตัวอย่างการทำสีนะครับเป็น3ไฟล์นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟล์นี้ก่อนนะครับไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ Vlog นะครับจากกล้อง Panasonic GH5s นะครับเดี๋ยวขอย้ายไมค์มาตรงนี้นะครับนะครับส่วนไฟล์นี้ครับเป็นถ่ายสโลว์โมชั่นนะครับมาจากกล้องตัว S1 นะครับซึ่งเป็นไฟล์ CND นะครับแล้วก็ดันตัว saturation เนี่ยดันลงมานะครับเป็น-5นะครับแล้วก็ตัว contrast เนี่ย-5นะครับมาที่ไฟล์ตัวนี้บ้างตัวนี้เป็นไฟล์ CND ครับจากกล้อง GH5 นะครับแต่ว่าถ่ายมาเป็นโหมด anamorphic โหมดนะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ 4K นะครับตัวนี้เป็นไฟล์ 4K นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟล์ Full HD ธรรมดาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟล์แรกนะครับก็ไฟล์ตัวนี้ครับเทคนิคในการถ่ายเนี่ยนะครับคือผมต้องการที่จะได้มุมแบบ silhouette นะครับก็คือมุมย้อนแสงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตั้งใจที่จะถ่ายให้ตัว subject เนี่ยตัวแบบในภาพเนี่ยนะฮะดู under อยู่แล้วนะครับการที่เราถ่ายตัวไฟล์หลอกมาเนี่ยนะครับเราสามารถโหลดตัวหลักนะครับที่เป็นตัวเล็ก 709 เนี่ยของค่ายของกล้องที่เราใช้เนี่ยนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ถูกหลักมากที่สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมจะมาแปลงไฟล์โดยการ Primary ง่ายๆครับด้วยการถับปรับ Curve แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับก็เวลาเราทำสีนะครับทุกคนต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมา Luminity Scope นะครับแล้วนะครับคลิกไปที่ตัวรูปไขควงตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับผมก็ติ๊กถูก3ตัวนี้ครับเนี่ยครับ Vector Scope นะครับแล้วก็ Palette นะครับ RGB นะแล้วก็ Waveform เป็น Luma นะครับตัว Waveform เป็น Luma เนี่ยผมจะเอาไว้ดูความมืดกับความสว่างของภาพแล้วตัว Palette RGB ตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ดูนะครับว่าในภาพเนี่ยมันติด Under เป็นน้ำเงินหรือเขียวหรือ Red นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือนี่ครับ Vector Scope ตัว Vector Scope เนี่ยผมจะเอาไว้ดูนะครับว่าภาพเนี่ยมันหนักไปทางสีอะไรนะครับตอนนี้ก็มันหนักไปทางสีเหลืองใช่ไหมครับมันก็จะออกมาทางเหลืองนิดนึงเนี่ยครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำไฟล์ตัวนี้ครับให้เป็นไฟล์ปกติก่อนนะครับผมจะไม่ใส่หลัก 709 ของค่ายนะครับมาปรับที่เคิร์ฟนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับตรงเคิร์ฟนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงมานะครับส่วนนี้นะครับก็คือนะครับจะเป็น Shadow นะครับ Midtone แล้วก็ Highlight เรียงกันนะครับผมจะดึง Shadow ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงจุดนี้ Highlight นะครับดึงขึ้นมาให้มันยืดออกจากกันนะครับประมาณนี้นะครับพยายามอย่าให้ตัวไฮไลท์นะครับมันดันขึ้นไปสูงจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะทำให้เกิดเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะมันทำให้แสงของเราเนี่ยโอเวอร์จนเกินไปแล้วจะทำให้ภาพของเราเนี่ยเบลอนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าเราเนี่ยต้องการให้ภาพมันดูเป็นแบบนี้หรือต้องการให้ภาพเป็นภาพแบบปกตินะครับกลับมานะครับผมต้องการให้ภาพมันโทนประมาณนี้แหละนะครับไฮไลท์อยู่ประมาณนี้แหละโอเคลองซูมดูนะฮะตรงนี้ปรับเป็นฟูแล้วกันโอเคกลับมาประมาณนี้โอเคแล้วครับมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับแบ็คลงมานะครับแบ็คลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้ขึ้นไปอีก มืดไปหน่อยเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ Shadow ตรงนี้จะเป็นตัว Midtone นะครับลองปรับดูเห็นไหมฮะตัว Midtone เนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นแล้วก็เคลื่อนลงนะครับซึ่งแต่ละไฟล์แต่ละกล้องเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคการทำสีที่แตกต่างกันไปนะครับเราต้องพยายามเรียนรู้บ่อยๆประมาณนี้ครับถ้าผมดึง Shadow ลงเห็นไหมเนี่ยฮะจุดที่เป็น Shadow ที่ภาพเนี่ยฮะบางทีมันจะเป็นแตกๆบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่านะครับมันแก้ได้ครับถ้าเรา Primary ดีนะครับแล้วก็ถ่ายมาดีด้วยนะครับต้องถ่ายมาดีด้วยโอเคผมเอาประมาณนี้แล้วกันShadow ประมาณนี้แล้วกันเพิ่มคอนทราสต์ให้มันหน่อย Saturation นะครับสัก130ปึ๊บโอเคประมาณนี้ลองเล่นดูโอเคขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ใส่ Adjustment เข้าไปนะครับเพื่อที่จะนะครับปรับลุคของภาพนะครับโอเคแล้วให้มาที่นี่ครับ HSL นะครับก็มาปรับที่ตัวคีย์นะครับนี้ตัวนี้ครับตัว HSL เนี่ยครับมันจะช่วยนะครับให้เราเลือกจุดของภาพที่เราต้องการที่จะปรับแสงของมันไม่ใช่สิปรับสีของมันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมขอคีย์สีตรงที่เป็นบริเวณตัวก่อนนะครับดีเฟนก่อนโอเคแล้วก็ลองยืดดูพยายามเอาแค่สกินโทนของผิวนะครับเก็บเอาไว้นะครับลองกลับมาดูตรงนี้โอเคแล้วก็กด invert สลับโอเคคือตัว invert เนี่ยครับมันจะสลับนะครับตอนแรกที่เราเลือกตัวผิวไปใช่ไหมแต่พอเรากด invert เนี่ยมันจะสลับกันนะครับมันจะไม่เลือกผิวละมันจะไปเลือกที่ตัว background ละนะครับแล้วก็ปรับตัวดีน้อยหน่อยเอาสัก22ก็ได้นะครับคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็เบลอต้องเบลอไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวภาพมันจะติดแบบสีที่เป็นแบบเกล็ดๆมานะครับมันจะไม่สวยนะครับโอเคก็ลองดูต่อไปครับโทนซินิแมติกเนี่ยนะครับที่ผมทำบ่อยๆเนี่ยมันต้องตัว Shadow เนี่ยของภาพเนี่ยต้องเป็นทิวนะครับส่วนตัวไฮไลท์เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว Orange นะครับโอเคลองดูนะครับปรับชาร์โดเลื่อนลงมากดอันนี้ออกก่อนฮึบประมาณนี้โอ้คอมก็ช้านิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอดูสโคปไปด้วยนะครับตัวสโคปเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าทิศทางของภาพเนี่ยกำลังไปทางไหนอยู่นะครับต่อให้จอเราอาจจะสีไม่ค่อยตรงนักนะครับแต่ตัวสโคปเนี่ยมันไม่มีทางหลอกตาเราแน่นอนนะครับลองดูนะแล้วก็ปรับไฮไลท์ไปประมาณนี้ โอเคเนี่ยฮะถ้าเราปรับแสงหรืออะไรไม่ค่อยดีบางทีมันจะมีนี่ครับส่วนที่นะครับเป็นวุ้นด้านหลังนะครับเราต้องระวังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแก้กันก็เดี๋ยวผมลองปรับมิดโทนขึ้นไปอีกนะครับต้องการให้ภาพมันแบบติดส้มๆแล้วก็ชิวๆหน่อยตรงชาโดว์นะครับต่อไปครับเราจะมาแก้นะครับตรงที่นะครับติดน้ำเงินเนี่ยนะครับที่มันติดตัวทิ้วเนี่ยนะครับตรงชาโดว์เนี่ยนะครับให้มันเป็นสีโทนที่มันแบบดูดำขึ้นนะครับขอปรับลงมาอีกนิดนึงขอปรับชาโดว์อีกนิดนึงนะครับตอนนี้ชาโดว์ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ตัวน้ำเงินยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ประมาณนี้ผมชอบตัวชาโดว์ที่เป็นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ attachment อีกรอบหนึ่งแล้วจะแก้ชาโดว์อีกนิดลองดูมันคอมจะค้างดีมากนะครับตอนนี้พอเริ่มใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเยอะมันก็จะเริ่มค้างแบบนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวขอปรับมันนิดนึงโอเคขอก็จะมืดนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคนะครับพอเราปรับ Primary เสร็จนะครับเราก็ทำลุคเสร็จครับเราก็มาดูครับว่าสกินโทนของเราเนี่ยมันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลอง masking ดูก่อนนะ masking สกินโทนโอเคเรามาดูกันว่าสีสกินของเราเนี่ยมันตรงไหมโอเคครับตอนนี้ครับทุกคนสีของผิวของผมเนี่ยในภาพเนี่ยมันจะหนักไปทางสีเหลืองนะครับเนี่ยสังเกตจากสโคปตัวนี้นะครับเวลาสกินที่มันเป็นสกินที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันต้องตรงกับเส้นตัวนี้นะครับหรือประมาณนี้แหละนะครับหรือบางงานครับที่เป็นงานพวกแบบงานไซไฟพวกแบบออกแบบชมพูอะไรแบบนี้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสีที่เป็นสกินปกติทั่วไปที่เขาใช้กันเนี่ยมันต้องเน้นไปที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูนะลองปรับกันดูนะครับเราก็จะกลับมาขอปิดตรงนี้ก่อนเราก็จะกลับมาที่ตรงนี้ครับที่คลิปนี้นะครับคลิปแรกนะครับคลิปแรกนะครับผมก็จะมาคีย์ผิวก่อนนะครับลองดูคลิปนี้เนี่ยกะว่าจะทำไม่ยาวนะตอนนี้คือยาวมากตรงนั้นเดี๋ยวนะมันเป็นสีอะไรตรงนี้ติดขาวๆนี่ครับทุกคนสังเกตดูว่าจุดตรงนี้ที่ผมพยายามเลื่อนอยู่เนี่ยครับมันเป็นจุดดำของภาพไปถึงจุดสว่างของภาพนะครับถ้าเราจะเลือกสีผิวสังเกตดูว่าผิวมันติดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผิวผมมันจะติดชาโดว์ครับแล้วก็มีไฮไลท์นิดนึงครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเลื่อนตัวนี้เนี่ยให้มันติดตัวสีขาวด้วยนะครับลองดู นี่ฮะมันก็จะโผล่ผิวของผมเนี่ยก็จะโผล่ละตัวที่เป็นจุดสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็เฟดมานิดนึงอ่ะโอเคโอ้โอเยอะไปกลับมาโอเคแล้วก็ดีน้อยสักหน่อยแล้วก็เบลอโอเคกลับมาที่ตัวสโคปตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดตาตรงนี้เพื่อดูสกินผิวของเรานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคสังเกตได้ว่าตอนนี้สกินของเราเนี่ยครับจะเป็นสกินที่มืดมากๆครับเพราะว่าผมตั้งใจให้สกินในภาพเนี่ยติด shadow นะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมาดูที่ตรงนี้ครับแล้วก็จะปรับให้มันเป็นสีส้มถ้าเลื่อนตรงนี้ขึ้นสังเกตว่าตรงนี้ก็จะค่อยๆเลื่อนตามประมาณนี้ขึ้นไปอีกโอเคตรงละลองดูก่อนนะครับโอเคถ้ามันออกมาเยอะแบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้ตาเราวัดไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาครับค่อยๆกดตรงนี้ลงมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมเผลอปิดไอ้นั่นไปแหละขอดูมาอีกรอบโอเคประมาณนี้ได้เรียบร้อยครับสีผิวโอเคละนะครับต่อไปครับผมจะทำการใส่หลัดนะครับที่ผมทำไว้นะหลัดตัวนี้นะครับมันจะช่วยนะครับมันจะช่วยดึงตัวเรียกว่าอะไรตัวไฮไลท์ที่เป็นตัวออเรนจ์เนี่ยแล้วก็ตัวชาโดว์เนี่ยนะครับให้มันมีสีที่เด่นชัดขึ้นนะครับลองดูโอเคใส่เข้าไปโอเคครับก็เดี๋ยวปรับตัว intensity สัก70แล้วกันครับต่อไปครับทุกคนยังไม่จบนะตัวนี้คลิปนี้นะครับผมจะทำให้ตัวหน้าเนี่ยนะครับหน้าของผมเนี่ยมันดูสว่างขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยจะมืดไปหน่อยคือผมเนี่ยปิดตา3เอฟเฟกต์ด้านล่างเอาไว้ครับเพราะว่ามันทำให้คอมช้ามากนะฮะขอ masking วงกลมตรงนี้ก่อนเราต้องการให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับเอาสัก 0.5 ก็พอโอเคเรียบร้อยนะครับปึ๊บภาพนี้นะครับภาพนี้ผมถ่ายมาด้วยไฟล์อะไรนะไฟล์ CND นะครับจากกล้อง S1 นะครับแล้วก็ยิงแสงตัว aperture เนี่ยครับจากด้านซ้ายบนทางนี้ยิงลงมาใส่ตัวนางแบบนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้นะครับหน้าฝั่งนี้ติด shadow จนเกินไปเพราะว่าจากที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับมันแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันยิงมาตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้มุมเนี้ยนะครับเวลาถ่ายเนี่ยหน้ามันก็จะเป็นเชฟแบบอย่างเงี้ยนะฮะหน้าทางขวาจะมืดก็เลยต้องยิงแสงหน้าทางขวาครับเพื่อที่จะให้ shadow เนี่ยมันสว่างขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะครับมาลองดูกันนะฮะตัวนี้ก็จะสั้นๆง่ายๆนะครับตัวนี้ครับผมต้องการที่จะให้เป็นฟิลแบบดูธรรมชาตินะครับแต่ก็ดูมีอะไรนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก่อนอื่นก็นะครับเดี๋ยวจะ Primary ก่อนละกันนะครับ ขึ้นนิดนึงโอเคแล้วก็เพิ่ม saturation สักเป็น120ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวต้องลดมันนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันเกินกรอบไปเดี๋ยวปรับตรง White Balance ตรงไหนเนาะ White Balance โอเคเอา White Balance ลงนิดนึงประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาปรับลุคของภาพกันนะครับเห็นไหมฮะว่าเร็วฮะตัวนี้เร็วนะครับปรับลุคของภาพก็สูตรเดิมครับมาฮึบลองดูผมอยากได้ผิวอยู่นะผิวติดชาโดว์เดี๋ยวลองดูสิจุดที่เป็นชาโดว์ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยผมก็จะเลื่อนตัว denoise ขึ้นมาอีกเดิมก็ตัวเบลอนะครับแล้วเราก็จะมาปรับตัวเหมือนเดิมครับเราจะกด invert ครับเพื่อที่จะไปปรับ background ด้านหลังนะครับลองดูปรับกดตรงนี้นะครับตรง3ตุ่มตรงนี้เลื่อน shadow ลงมาเป็นนะครับเป็นน้ำเงินหน่อยนะครับโทนของภาพจะออกเป็นประมาณนี้นะครับแล้วอยากได้แบบแสงแดดยามเย็นแบบอุ่นๆหน่อยนะครับก็ไปเลื่อนไฮไลท์ขึ้นมาโอเคประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับสีผิวนะครับสีผิวของตัวนางแบบเนี่ยครับมันยังดูแบบแปลกๆอยู่เนาะลองดูลองกลับมาแก้ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้มันติดแบบนี้เนาะสกินมันติดแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องปรับตรงนี้ไปสีขาวโอเคเลื่อนเข้ามาอีกลองดูโอเคนะฮะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนสีผิวเนี่ยกลับมานะครับข้างหลังหมดละนะอัดนานเกินไปโอเคนะครับตอนนี้สกินก็กลับมาแล้วนะครับก็นี่แหละเรียบร้อยนะครับลองมาเช็คสกินโทนกัน นะครับเอาตรงนี้แล้วกันตรงหน้านะครับโอเคตอนนี้ครับสกินก็จะออกไปทางส้มๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมชอบฟิลนี้นะครับเพราะว่าต้องการจะให้เห็นถึงฟิลที่แบบยามเย็นนะครับมีแสงพระอาทิตย์ตกกระทบนะครับเนี่ยฮะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆนะฮะก็คือแค่เราเนี่ยนะครับปรับแบ็กกราวด์ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรับแก้สกินโทนผิวนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปครับเร็วเลยฮะตอนนี้เลทมาประมาณหลายนาทีแล้วนะฮะเป็นคลิปในป่าบ้างแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เร็วเหมือนกันครับเดี๋ยวจะลองประมาณนี้นะครับPrimary ก่อนครับสเต็ปเดิมโอเคแล้วก็อันนี้สัก120โอเคแล้วก็เอาแอทเมนต์ลงมานะครับภาพนี้ก็อยากได้แนวซินเมติกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครั้งนี้ครับผมจะไม่ไปปรับที่ตัว HSL นะเพราะว่าผมต้องการที่จะให้มันเป็นโทนของทั้งภาพไปเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยครับตรง Color View นะครับShadow ดึงลงมาเนี่ยสังเกตดูว่าตอนนี้ Shadow ที่เราดึงลงมาเนี่ยมันจะเป็นสีออกฟ้าๆออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับเราก็ดึงตัว Highlight กลับไปครับแล้วนะครับตอนนี้สีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเขียวที่แบบยังดูเขียวเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเราอยากให้สีเขียวที่เป็นแบบดูเข้มๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาปรับสีเขียวกันนะครับเดี๋ยวผมดึงตรงนี้เลยเดี๋ยวผมติ๊กดึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับดึงความเข้มของมันลงก่อนนะครับตอนนี้เขียวยังไม่สวยเท่าไหร่ขอเขียวแบบอีกนิดนึงนะครับเขียวสวยได้อีกกว่านี้อีกนะครับตอนนี้โอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทำการอัพไฟล์3ไฟล์นี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยไปโหลดแล้วก็ลองทำตามกันดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ